โอเคนักเรียนจากสปป.ลาวยินดีต้อนรับค่ะใครเพิ่งตื่นนอนบ้างเพิ่งตื่นนอนมาก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันเลยใช่ไหมนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะมาสาธิตนะคะคอนเทนต์บางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าแต่งประโยคล้วนคืออย่างไรนะคะคือจริงๆเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากซึ่งครูเนี่ยเดี๋ยวครูจะปัดไปเรื่อยๆนะนี่คือหน้าตาของการฝึกแต่งประโยคที่บอกว่าระดับกลุ่มคํานะคะก็คือแบบนี้กันเลยยังไม่เป็นประโยคจะสอนตั้งแต่การเอาคํามาเรียงกันนะเอากลุ่มคําเช่น adjective อยู่หน้าคํานามเรียงกันไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะแต่วันนี้จะมาสอนก่อนเลยเดี๋ยวจะมาสาธิตการสอนนะคะว่านักเรียนจะดูโครงสร้างประโยคออกหรือไม่นะคะซึ่งครูกำหนดเป็นโครงสร้างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นประโยค I like dogs I like dogs สอนเลยนะคะขอสอนเลยนะมันเช้ามากคงไม่มีใครเข้ามาดูเยอะอยู่แล้วนะไปก่อนเลยใครมาทีหลังค่อยมาดูย้อนหลังเอาเนาะประโยคนี้เนี่ยดูออกไหมว่าไหนเป็นประธานกริยาและส่วนปิดท้ายเล่นดูตรงนี้ครูแยกให้เลยว่าประธานคือฝั่งของ S ใช่ไหมส่วนฝั่งของกริยาครูแยกออกให้เป็น2ประเภทกริยาของเราจะมี verb ช่วยและ verb แท้นะดูออกไหมว่าคำว่า like ถ้าแยกร่างออกไปแล้ว like จะอยู่ในส่วนไหน verb ช่วยหรือ verb แท้และส่วนปิดท้ายของเราดูนิดหนึ่งสังเกตดูว่าส่วนปิดท้ายเนี่ยครูจะแยกให้เป็นลักษณะของกรรมและ adjective แยกออกจากกันนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะมาชำแหละร่างของประโยคนี้พร้อมกันเลยคำว่า I like dogs นะคะตัว I จะเป็นประธานนะคะดังนั้นอยู่ช่องแรกแล้ว like นี่ตอบครูส้มได้ไหมว่ามันเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้เอาแค่นี้ก่อนใครที่มาเรียนทันตอบหน่อยเร็วใครที่กำลังดูอยู่นักเรียนต้องหันหน้าจอเป็นหน้าจอแนวนอนนะมันจะได้ดูใหญ่ขึ้นเพราะตัวหนังสือมันจะเล็กครูต้องการให้เห็นหน้ากระดาษของครูครบนะคะคุณริชชี่คุณริชชี่ตื่นเช้ามากตื่นมาก็พร้อมเรียนเลยเหรอมาสิคะครูก็พร้อมสอนค่ะคุณถาปณีบอกว่าเป็น verb แท้ถูกต้องดังนั้น like เนี่ยมันเป็นอาการออกมาเลยนะคะว่าชอบใช่ไหมดังนั้นเป็น verb แท้นักเรียนตอบได้ไหมว่า verb ช่วยที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้มันเป็นตัวไหนมันเป็น do หรือ does ถ้ามันเป็นกริยาแท้โดยคำว่า like มันจะต้องมี verb ช่วยซ่อนอยู่ในนี้สามารถบอกได้หรือเปล่าว่า verb ช่วยที่ว่านี้มันเป็น do หรือ does มันมีตัวแอบซ่อนนะนักเรียนถ้าดูออกตรงนี้การเรียนภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษของคุณจะง่ายขึ้นเพราะเวลาคุณทำประโยคปฏิเสธคุณจะดึงออกมาถูกตัวคุณจะไม่งงเวลาคุณทำประโยคคำถามคุณก็จะดึงออกมาได้ verb ที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้คือเจ้า do 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 เธอทำ I do like dogs คำว่า dog ตรงนี้นักเรียนจะเอามันแปะไว้ตรงไหนคะเป็นกรรมหรือเป็น adjective dog ตรงนี้เป็นกรรมหรือเป็น adjective สุนัขถูกชอบฉันเป็นคนชอบสุนัขถูกกระทำดังนั้น dogs ตรงนี้ถือเป็น object เป็นกรรมนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการชำแหละร่างของประโยคนะคะดังนั้น does นี่ลบออกนะคะผิดนะคะก็จะเป็น I do like dogs ได้แบบนี้นักเรียนค่ะฉันเป็นคนชอบหมาแล้วคราวนี้จะไม่เขียนมันก็ได้เจ้าดูตรงนี้ก็จะเป็นประโยค I like dogs แบบนี้นะคะเว้นซะว่าคุณอยากจะเน้นย้ำว่าฉันเป็นคนรักหมาฉันชอบใครว่าฉันไม่ชอบฉันชอบ I do like dogs นั่นเองค่ะแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าเราต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธเราจะได้ว่ายังไงคะดึงเจ้าตัวนี้มาใช้งานเมื่อต้องเป็นประโยคปฏิเสธเราเอาคำว่า not ลงไปแบบนี้มันก็จะเป็น I do not like dogs หรือI don't like dogs นั่นเองค่ะโอเคนะอ้าวต่อไปนะคะข้อที่สองกูขอลบนะ I have kids ฉันมีลูกแล้วมีหลายคนซะด้วยเห็นไหม kids เติม s นะคะ I have kids kids เติม s เข้าไปแบบนี้ประธานคืออะไรตรงนี้เอามาเร็วแยกร่างด้วยกันประธานคือ I กริยา have เป็นกริยาช่วยหรือกริยาแท้
you คิดว่ามันเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้นักเรียนมันคือ verb ตรงนี้แท้นะคะฉันมีแล้วลูกเนี่ยคุณจะเอามาเป็นส่วนขยายแบบ adjective หรือคุณจะเอามาปิดท้ายแบบเป็นกรรม kids เป็น o หรือ adj มาคิดว่าตัวเองดูออกไหมขอดูเมนต์นะตรงนี้ดูออกหรือเปล่า kids ที่แปลว่าลูกนะคะฉันมีลูกลูกนะที่นี้เป็นกรรมหรือเป็น adjectiveมาค่ะเก่งมากนักเรียนคะลูกที่ว่าเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกกระทำคือแบบเฮ้ยแล้วฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรลูกไม่ได้ทำร้ายคืออย่าไปคิดว่ากรรมต้องถูกกระทำในลักษณะนั้นเสมอไปนะคะก็คือลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันมีใช่ไหมดังนั้นคิดตรงนี้เราถือว่าเป็นอ็อบเจกต์นะคะเป็นกรรมนะคะดังนั้นคิดลงไปตรงนี้เลยโอเคเพราะยูจะมาลงเป็น adjective ไม่ได้ adjective คือสิ่งที่มาขยายตัวของเราลูกไม่ได้มาขยายหรือลูกไม่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพรรณนาสันฐานของเราใช่ไหมไม่ได้อยู่ในรูปประพันธ์สันฐานของเราดังนั้นจะเป็น adjective ไม่ได้โอเคต่อไปฉันมีลูกแล้วลูกนั้นก็เป็นความสุขของฉัน they are my happiness หนังสือนะตรงนี้นะข้อ3นะ they are my happiness they ที่ว่าก็คือ kids นั่นแหละลูกเห็นไหมเขาแทนด้วย they เขาแทนด้วย they เป็นห้องหูโพสไงใช่ไหมพวกเขาหรือว่าลูกๆนั่นแหละคือความสุขของฉันตีโจทย์ให้แตกความสุขของฉันกับตัวลูกๆเป็นตัวเดียวกันไม่ได้เกิดการกระทำซึ่งกันและกันนี่คือการขยายแล้วแหละว่าคนนี้คือความสุขของฉันลูกคือความสุขไปดูสิโครงสร้างของประโยคเราจะได้ว่ายังไงอ้าวประธานก็เหมือนเดิมใช่ไหมประธานคืออะไรตัวหน้าสุดเลย they ลงแบบนี้ส่วน are you จะลงเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้นักเรียน are ตรงนี้มันถือเป็น verb to be โอเคปะ verb to be มีอะไรล่ะ is am are พวก verb to be เหล่านี้มันจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ verb ช่วยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้จดเพิ่มนิดนึงนะตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะมันมากับ adjective my happiness ตรงนี้ถือเป็น adjective ที่ขยายเพิ่มนะคะไม่ใช่กรรมนะความสุขนี้ไม่ได้ถูกกระทำแต่มันเป็นการขยายซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น happiness ครูจะลงใส่ตรงนี้ดังนั้น are ตรงนี้ถือเป็น verb to be sorry มันจะต้องเป็น verb ช่วยค่ะนักเรียนค่ะช่วยให้ตรงนี้มันขยายซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์นะคะคราวนี้เราจะมาดูซิว่ามาถึงตรงนี้แล้ว verb ช่วยมีอะไรบ้าง verb ช่วยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะเขียนให้ตรงนี้เลย verb ช่วยมีไล่มาสิตั้งแต่ verb to be verb to do และ verb to have จดทันไหม verb to be ล่ะก็มีเจ้า be แล้วก็มีพวก is and are เห็นไหมR มันมาอยู่ในหมวดของ verb to be ดังนั้นมันถือเป็น verb ช่วยนะคะ is and are was were been พวกนั้นถือเป็น verb to be ส่วน verb to do ต้องกลับมา replay นะแล้วกด pause นะตรงนี้ verb to do มีอะไรบ้างมีเจ้า do มีอะไรอีก did does ใช่ไหม do did does ส่วน verb to have มีอะไรบ้างจดค่ะตัวของมันอยู่แล้วไงมี have แล้วก็มี has แล้วก็มี had อันนี้เป็นกลุ่มของ verb ช่วยนักเรียนค่ะเดี๋ยวครูขอลบเอาไว้แค่ตัวหลักๆนะนักเรียนที่เหลือนักเรียนไปแตกกระจายเองนะ search ดูใน Google หรือที่ไหนก็ได้มันมีทุกที่มันไม่ได้หาดูยากเลย verb to be มีอะไรบ้าง verb to do มีอะไรบ้างและ verb to have มีอะไรบ้างและมันยังมีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า modal verb นักเรียนค่ะmodal verb ตรงนี้ can could will would tell should ถือเป็น verb ช่วยโอเคนะคอร์สนี้เนี่ยบอกไว้แล้วว่าอาจจะต้องเรียนgrammarมาบ้างแล้วหรือคุณจะได้รับแถมคอร์สแฮก1ให้ด้วยนั่นคือเป็นคอร์สที่แยกออกจากตัวนี้อย่างเป็นสัดส่วนตรงนั้นได้เรียนgrammarมาแล้วแล้วครูก็จะมาได้ตะลุยคอร์สแต่งประโยคอย่างเดียวนะคะซึ่งครูจะไม่เอาgrammarมาปนมากเกินไปลักษณะนี้ทฤษฎีมันจะน่าเบื่อสำหรับคนที่เขาเคยเรียนgrammarมาแล้วนะเอาต่อไปข้อ4นะครูขอลุยต่อเลยข้อ4 They are 5 and 10 They are 5 and 10 5 and 10ตรงนี้ไม่ได้บอกถึงจำนวนว่าพวกเขามี5คน10คนเฮ้ยไม่ใช่ถ้าพูดลักษณะนี้ให้อยู่รู้เลยว่าเขาพูดถึงอายุ
เพราะเขาอายุ5ขวบและ10ขวบกำลังพูดถึงเรื่องลูกอยู่เลยนะฉันมีลูกเห็นไหมดังนั้นลูกที่ว่าเนี่ยพวกเขาเป็นความสุขของฉันพวกเขาอายุ5และ10ขวบก็คือไล่เลี่ยกันนะคะเป็นคน2คนลูก2คนนะนี่ขอลบนะประธานได้ว่าไงจ๊ะประธานได้ว่าไงจ๊ะมาเลยมาเลย they เป็นประธาน are ช่วยหรือแท้ are ช่วยหรือแท้ครูลบออกแล้วยังจำได้อยู่ไหมเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปเป็นเหมือนเดิมเป็น verb ช่วยนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ตัวเดียวแล้วมันเป็นเจ้า verb to be นั้นพวก verb to be พวกนี้เขามีชื่อของเขาก็คือเป็นประเภท verb ช่วยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเป็น verb ช่วยค่ะนักเรียนขาโอเคนี้ลบออกนะคราวนี้เนี่ยอายุ5ขวบกับอายุ10ขวบคุณจะลงเป็นกรรมหรือคุณจะลงเป็น adjective ความเป็นอายุของคนมันคือการขยายตัวคนคนนั้นเราไม่ได้ไปทำอะไรกับอายุเราไม่ได้มีเราไม่ใช่คำว่ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะอายุก็คืออยู่ในตัวของเราอยู่แล้วอะดังนั้นมันคือตัวเดียวกันอะใช่ไหมตัวอายุมันก็สิงอยู่ในร่างของคนใช่ไหมดังนั้นคุณจะเอา5กับ10นี้ความเป็นอายุลงในช่องกรรมหรือช่อง adjective ดูออกไหมอันนี้จะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะบทนี้นะคะเป็นบท review ยังไม่ได้ขึ้น day 1นะคะครูจะเริ่ม post content รายวันนะคะวันที่11เป็นต้นไปดังนั้นคนที่สมัครแล้วก็จะได้รับ e-book ทั้งหมดประมาณ90กว่าหน้าเลยรวมเฉลยแล้วเกือบ200หน้าเลยนะคะคุณสามารถไปทำก่อนได้แล้วคุณติดขัดตรงไหนคุณก็จะมารอรับบทเรียนรายวันที่ครูจะโพสต์ให้ในกลุ่มปิดนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนประจำแต่ว่าตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพูดและแต่งประโยคได้โดยที่ไม่เอาแกรมม่ามาก่อนนะคะพื้นฐานแกรมม่ามีบ้างแล้วหรืออาจจะไม่มีเลยคุณสามารถใช้คอร์สแฮกนั้นเป็นตัวแบ็กอัพได้นะขอคำตอบหน่อยเร็วได้ไหมนักเรียนดังนั้น5และ10ถือเป็นอายุขยายตัวชั้นมันก็เลยเป็น adjective มันจะเป็นกรรมไม่ได้นักเรียนค่ะโอเคป่ะเป็น adjective นั่นคือเรื่องของอายุชัดเจนไหมว่าถ้าเกิดการใช้ adjective มันต้องใช้คู่กับ verb to be นั่นก็คือ are นั่นเองค่ะณที่นี้นะคะก็คืออายุนะคะโอเคเขียนไว้ตรงนี้ they are 5 and 10ถือเป็น adjectiveโอเคอ้าวต่อไปลูกๆรักฉันลูกๆ the my kids นะ my kids ไม่ต้องแปลตรงๆว่าเด็กๆรักฉันหมายถึงลูกนั่นแหละเราก็จะไม่เรียกยาวๆว่า my daughter and son my kids จบเลยนะคะลูกๆรักฉันแน่นอนละค่ะ my kids ก็คือเด็กนี้ถือเป็นประธานของประโยคใช่ปะโอเคแล้วจะไปยังไง love เป็น verb ช่วยหรือ verb แท้คำว่า love ที่แปลว่ารักเนี่ยค่ะช่วยหรือแท้ขอคิดเส้นนิดนึงสอนไปเดี๋ยวตาลายเองเม้นมาก่อนนะ my kids love me too อ่ะกูเฉลยให้แล้วว่า kids เนี่ยถือเป็นประธานนะคะเป็นประธานของประโยคแต่คราวนี้ love มันได้เข้าข่ายกริยาที่ครูลิสต์ให้เมื่อกี้ไหมมันเข้าข่ายพวก verb to be verb to do verb to have เข้าข่าย modal verb ไหมไม่เข้าดังนั้นมันถือเป็น verb แท้นะคะ my kids love me too me คำว่า me เนี่ยที่ตัวฉันถือเป็นกรรมหรือถือเป็นส่วนขยายถือเป็นกรรมหรือส่วนขยายตัวฉันลูกรักฉันมีจะไปอยู่เป็นกรรมหรือส่วนขยายถ้าหนูเลือกส่วนขยายนะถ้าหนูมาเลือกตรงนี้นะมันหมายถึงลูกกับตัวฉันเป็นคนเดียวกันเอ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าขยายซึ่งกันหรือกันหรือเปล่าไม่ได้ขยายซึ่งกันและกันนะคะเป็นตัวแยกออกจากกันเลยลูกก็ลูกฉันก็ฉันดังนั้นฉันถูกลูกรักฉันโดนลูกรักลูกก็รักฉันดังนั้นฉันเลยเป็นกรรมอย่างชัดเจนนะคะ kids love me ส่วนอื่นๆเป็นองค์ประกอบรองไม่ได้มีส่วนสำคัญตรงนี้ to พวกนี้เป็น adverb เฉยๆครูไม่ได้เอามาใส่นะคะไม่ขอว่าตารางเพราะมันจะเยอะไป my kids have three dogs ครูลงให้เลยตรงนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่า kids เป็นประธานนะคะ have เ
เป็นกริยาช่วยหรือแท้ have เป็นกริยาช่วยหรือแท้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งไลฟ์หนูทุกคนแบบขยันกันมากเลยอะตื่นมาก็ฟังก์ชันได้เลยตื่นมาก็แบบปุ๊บปั๊บไม่ต้องวอร์มอัพอะไรมากครูถามแล้วตอบได้เออน้องเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าคุณมีความตื่นตัวอยู่ตลอดภาษาอังกฤษได้แทรกซึมเข้าไปในเซลล์ทุกอณูของคุณมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอเคนักเรียนคำว่า have ตรงนี้ถือเป็นกริยาแท้นะตรงนี้เป็น verb แท้นะถ้าใครไปสับสนกับ verb to have เจ้า verb to have นั้นหมายถึง verb to have ที่ต้องตามด้วย verb ช่อง3นั่นมันเป็น perfect tense แต่นี่เป็นกริยาแบบมีปกติไม่ได้เกี่ยวกับ perfect tense ที่แปลว่าเคยไปแล้วทำไปแล้วอันนั้นไม่ใช่นะคะเคสนี้เป็น verb แท้ปกตินะคะดังนั้น kids have three dogs มีหมา3ตัว dogs ตรงนี้ถือเป็นส่วนขยายหรือถือเป็นกรรมส่วนขยายหรือถือเป็นกรรม adjective หรือกรรมหมากับลูกเป็นคนละคนแยกชิ้นส่วนกันเขาไม่ได้ขยายซึ่งกันและกันเฮ้ยลูกฉันไม่ใช่หมาลูกฉันเป็นคนแล้วหมาก็เป็นส่วนของหมาใช่ไหมลูกอะมีหมาดังนั้นหมาถูกลูกมีไว้ในครอบครองหมาจะเป็นกรรมหรือเป็น adjective ขยายนักเรียนขอเคลียร์มาเลยมาไม่อาจจะเคลียร์ได้มากกว่านี้แล้วครูสร้างตารางแยกแล้วนึกภาพคิดภาพดูลูกกับหมาน่ะคนละคนบางคนบอกไม่นะหนูมีลูกอยู่บ้านเต็มคอกเลยค่ะครูหนูมีลูกเป็นหมาเอ้ยอันนั้นไม่เกี่ยวโจทย์นี้คือคุณมีลูกเป็นคนนะคะแล้วลูกของคุณมีหมาดังนั้นหมาเหล่านั้นเขาถือเป็นกรรมนะคะเขาถูกครอบครองโดยลูกของคุณไงไม่ใช่ขยายกันนะไม่ใช่ adjective นะดูภาพให้ออกแล้วนะว่าอะไรคือกรรมอันไหนคือ adjective นะอันนี้ครูต้องเน้นย้ำนะเพราะเวลาคุณไปแต่งประโยคแล้วคุณจะกลับมาถามครูว่าทำไมใช้ are ทำไมไม่ใช้ do ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรถูกกระทำอันไหนคือตัวขยายนะข้อต่อไปจะยาวหน่อยดูนะใครจะตอบถูกตอบผิดดูนะ My dogs are my kids' best friends My dogs are my kids' best friends ตรงนี้มันแปลว่าอะไรดูครูภาพแปลก่อนหมาของฉันอ่ะก็คือ best friend ของลูกหมาไม่ใช่ลูกโอเคปะหมาน่ะเป็นเพื่อนรักของลูกของฉันประธานคืออะไรเอาตรงนี้ไม่ต้องมีกล่องละถามกันว่างๆตรงนี้เลยดูออกไหมประธานคืออะไรในประโยคนี้ที่ครูสีเหลืองไว้ให้นี้ my เหรอหรือ dogs ตัวไหนคือประธานของประโยคตั้งมาถ้าให้เลือกตัวเดียวคุณจะเอา my มาลงไหม my ยังไม่ใช่ my เป็นของฉันขยายเฉยๆmy นี่มาขยาย dogs ซึ่งประธานชัดๆของมันเลยนะคะก็คือเจ้า dogs เป็นประธานส่วนกริยาคืออะไร verb คืออะไรกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาช่วยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือเจ้า are นะคะเป็น verb แล้วสุดท้ายเนี่ย my kids best friend ข้างหลังนี้นักเรียนจะให้มันลงตรงไหนเป็นกรรมหรือเป็นคำ adjective เป็นกรรมหรือเป็นคำ adjective หมากับคนที่เป็นเพื่อนยากร่างเดียวกันไหมหรือหมาไปทำอะไรกับเพื่อนยากของฉันหรือเปล่าไม่เจ้าหมาน่ะสถานะของมันคือเป็นหมาเพื่อนยากมันเป็นเพื่อนรักมันเป็นตัวเดียวกันดังนั้นตรงนี้เป็น adjective ค่ะลงไปเลย best friends เป็น adjective นะคะดังนั้น dogs areBest friend dogs are best friend ดูการลงของครูตรงนี้ครูไม่ได้ลง my ไม่ต้องเอา my มาลงเลยรู้ว่าตัวหลักๆคือหมาเป็นประธานแล้วก็ตามด้วย verb ที่มาใช้กับ adjective โอเคล่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของโจทย์การแต่งประโยคที่ไม่ได้เอา grammar มาสอนนำหน้าแต่ว่าเอาแต่งประโยคแล้วคุณก็ให้เข้าใจส่วนของ grammar ไปด้วยนะคะและนี่ก็คือมันเยอะมากดังนั้นครูเนี่ยได้แบ่งออกเป็นรายวันเลยนะคะคุณจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันกับครูมันไม่ใช่คอร์สออนไลน์ที่คุณต้องไปแต่งประโยคมาก่อนคุณจะได้ชีตเหล่านี้ไปครบทุกหน้าดังนั้นการที่คุณมาดูคลิปรายวันมันเหมือนการคอนเฟิร์มความเข้าใจของคุณและการคอนเฟิร์มความเข้าใจว่ามันคุณเข้าใจถูกไหมหรือคุณเข้าใจผิดตรงไหน
คุณต้องไปทำการบ้านมาก่อนที่จะมาดูคลิปรายวันในแต่ละวันถ้าคุณทำครบ56วันแล้วถือว่าโอ้โหระดับคุณจะอัพขึ้นและระดับการคิดจะคล่องขึ้นแน่นอนนะคะและนี่คือ day 1ที่สอนมาเมื่อกี้ไม่ใช่ day 1แต่เป็นการรีวิวเฉยๆส่วน day 1คุณก็จะมาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายมากๆก่อนนะคะเช่นการเอากลุ่มคำมาเช่นคำว่ารถ2คันคุณจะไปยังไงคนที่ผืนฐานราบเรียบแบนราบมากมาเริ่มกันที่ตรงนี้รถ2คันคำนามหลักก็คือตัวรถแล้วมีตัวมาขยายว่ารถนั้นมีอยู่2คันในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเอาคำว่ารถที่เป็นคำนามไปไว้ข้างหลังแล้ว2คันที่ว่ามันเป็นตัวเลขก็คือ two เอามาลงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวครูขอเขียนเป็นคำเลย two แบบนี้ two car แล้วจะทำอะไรกับขอในเมื่อมี2คันคุณก็ค่อยเอา s มาเติมชัดเจนไหมนี่คือความเป็นไปเป็นมา two cars ยังไม่ใช่ประโยคนี่คือกลุ่มคำเอาล่ะข้อนี้ครูสุ่มถามให้เราฝึกคิดพร้อมครูคนจำนวนมากตรงนี้นะคุณจะลงยังไงคนจำนวนมากหนึ่งนะครูขอขีดบรรทัดจะได้ไม่ลายหูลายตาเนี่ยไม่สามารถเอามาสอนได้หมดนะเพราะมันเยอะมากก็เลยจะอัพโหลดให้เป็นรายวันพอคือสำหรับคนที่อยากฝึกจริงๆจังๆเวลาไม่มีเรียนประจำแต่ว่ายังไงคุณต้องมาเก็บตามเพราะว่าถ้าครูอัพวันต่อไปเรื่อยๆเหมือนคุณจะดองงั้นห้ามดองนะคะคุณต้องจัดการเป็นรายวันคุณต้องฝึกรายวันคนจำนวนมากตัวไหนเป็นนามหลักคนดังนั้นเอาคนตั้งไว้ตรงนี้ people ใช่ไหมจำนวนมากต้องมาอยู่ข้างหน้าเพราะนี่เป็นตำแหน่งของ adjective many people โอเคมีอะไรอีกคำว่าจำนวนมาก a lot of people นี่เป็นกลุ่มคำนะคะนี่ล่ะ number 6 ครูวิชาภาษาอังกฤษของฉันครูได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าตัวนี้คือคำนามหลักที่ครูแปะเส้นไว้ให้แล้วนะคะทำตัว bold ทำตัวหนาไว้ให้แล้วนามหลักคืออะไรนามหลักไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษนามหลักไม่ใช่ตัวของฉันแต่เป็นคุณครูดังนั้นคำว่า teacher คุณต้องเอามาไว้ในกล่องหลักนี้เลยนั่นก็คือกล่องสีเหลืองนะถ้าคุณไปอย่างนี้คุณจะไม่มีทางผิดเลยคุณลงว่ายังไงตรงนี้ภาษาอังกฤษคุณครูภาษาอังกฤษคืออะไร teacher t e a c h e r teacher แล้วไปยังไงภาษาอังกฤษ english ของฉัน my เห็นปะภาษาอังกฤษคือมันจะดันจากข้างหลังไปข้างหน้าครูภาษาอังกฤษของฉันเห็นทิศทางการไปไหมมันจะเริ่มจากคำหลังสุดนี่คือการเอากลุ่มคำมาแปะกันนะคะอ้าวผู้ชายรวยคนนั้นดูสิจะได้ไหมคำหลักคืออะไรผู้ชายใช่ไหมดังนั้นคำว่าผู้ชายภาษาอังกฤษคืออะไรคุณก็ต้องรู้บ้างแหละนะคงจะไม่มีมั้งไม่รู้คำว่าผู้ชาย man รวยเห็นไหมคุณจะต้องดูลำดับคำผู้ชายแล้วตามด้วยคำว่ารวยรวยคุณต้องมาลงไว้ตรงนี้ส่วนสุดท้ายคนนั้นมาลงไว้ตรงนี้มันจะเรียงลำดับเลยดังนั้นผู้ชายได้แล้วรวยภาษาอังกฤษคืออะไรอย่าต้องให้คิดนาน R อะไรรวย rich ออกเสียงให้ถูกด้วยนะ rich Thai accent ไม่ผิดแต่ต้อง pronunciation ให้ถูก rich ภาษาอังกฤษหน่อย accent ที่มันแบบเป็นฝรั่งหน่อย rich นะแต่เสียงฉึกคุณต้องมาโอเคปะคนนั้น that ก็จะได้เป็น that rich man คราวนี้ถ้าคุณจะไปทำเป็นประโยคว่าอุ๊ยผู้ชายรวยคนนั้นหล่อเนอะเห็นไหมคุณก็รวบตรงนี้เลยเป็นประธานของประโยค that rich man is handsome นี่คือประโยคแล้วเห็นการไต่ระดับของตัวเองไหมถ้าคิดว่าตัวเองพื้นฐานน้อยเราจะพูดไม่ได้
โดยที่ grammar ไม่เป๊ะไม่ต้องไปเอาให้มันเป๊ะมากคุณมาฝึกแบบนี้คุณจะพูดได้เร็วขึ้นแล้ว grammar คุณก็จะเป๊ะตามไปด้วยนะคะโอเคเอาล่ะและนี่ก็คือสาธิตของ day 1นะคะนี่คือสาธิตของ day 1แล้วคราวนี้คุณก็ไปทำการบ้านของ day 1มาแล้วคุณก็จะได้คลิปที่คุณสามารถดูทบทวนได้ตลอดนะคะซึ่ง day 1มันไม่ได้มีแค่หน้าเดียวนะขอบอกว่าในทุกหน้าของครูไม่มีที่ว่างเลยทุกพื้นที่ทุก space ของหน้าเราจะเป็นโจทย์ทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะนี่ day 1นะ day 1มีให้ทั้งหมดกี่คำนักเรียนดูเอาเองมันเยอะมากเห็นไหมมีทั้งหมด60แล้วคุณก็ไปขึ้น day 2Day 2เนี่ยขออวดของนิดนึงต้องโชว์ออฟของดีนะว่าอย่างเงี้ยแอบเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเอามาโชว์หอมปากหอมคอ Day 2ส่วนของกลุ่มคำที่มีส่วนขยายแต่มันยังไม่ใช่ประโยคอันนี้คนไทยหลายคนความเข้าใจผิดไปหมดเลยเห็นอะไรยาวๆแบบนี้คิดว่าเป็นประโยคเอ้ยมันไม่ใช่มันเอาไปสื่อสารไม่ได้ไหนลองดูซิข้อ1รถ2คันที่อยู่ในโรงรถนั้นน่ะเอ้าพูดแบบนี้แล้วยังไงต่อคนเขาจะยังรอฟังอยู่เพราะมันยังไม่จบประโยคมันยังไม่ใช่ประโยคมันเป็นแค่กลุ่มคำที่มีส่วนขยายนั่นเองฟังดีๆกลุ่มคำก็คือรถสองคำส่วนขยายก็คือที่อยู่ในโรงรถมันเป็นแค่ส่วนขยายเฉยๆภาคแสดงมันมีแล้วหรือยังกริยามันมีหรือยังยังไม่มีกลุ่มทั้งหมดนี้ถือเป็นประธานใช่ไหมที่ครูส้มบอกไว้ว่าประโยคจะพูดกันรู้เรื่องต้องมีประธานและกริยาเช่นนกบินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือส่วนนี้มันยังไม่มีมาเลยอ่ะดังนั้นคุณลองฝึกแต่งประโยคแบบนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยประโยคตัวเองน่าเบื่อพูดอะไรสั้นๆห้วนๆตลอดหนูอยากพูดประโยคที่มันยาวขึ้นเหมือนคนมีของอ่ะเหมือนคนมีอะไรอ่ะดังนั้นนักเรียนมาเริ่มตรงนี้รถ2คันที่อยู่ในโรงรถนั้นอ่ะเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นของฉันคือมันเป็นประโยคแต่นี่เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเอาแค่นี้ก่อนรถ2คันคุณก็ต้องแบ่งตรงนี้ออกก่อนว่าภาษาอังกฤษรถ2คันว่าอะไร two cars ที่อยู่ในโรงรถนั้นจะไปยังไงอันนี้ครูฝากไว้ให้คิดนะคะครูฝากไว้ให้คิดว่าตอบว่าอะไรเม้นมานะคะเดี๋ยวถ้าครูตามกลับไปดูถ้าใครตอบถูกกดเลิฟให้เป็นกำลังใจใครตอบผิดครูขออนุญาตกดหัวเราะให้พร้อมเฉลยให้นะคะหัวเราะนี่คือจะได้แบบเฮ้ยนุ้ย at least you try อย่างน้อยคุณลองขำๆลองขำๆไม่มีคะแนนให้หักเราจะมาสนุกด้วยกันนะคะ making mistakes is fun okay making mistakes in English นะคะการทำผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดเรื่องอื่นไม่ใช่ผิดพลาดเรื่องเงินทองๆแต่เป็นการผิดพลาดเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แก้ไขให้ใหม่มันก็จะสนุกกันตรงนี้แหละถ้าคุณยังเปิดใจยอมรับที่จะแก้ไขตัวเองนะคะนี่คือหน้าตาของแบบฝึกหัด Day 2นะคะซึ่งจะมาพร้อมแบบเฉลยแน่นอนแล้วก็ตามด้วยคลิปวิดีโอที่ครูพาออกเสียงด้วยนะคะดังนั้นเน้นย้ำเลยว่าถ้าเกิดคุณสมัครจะรับแพ็ค1เป็นคอร์ส Grammar Mini Grammar ที่สรุปให้พร้อมหนังสือส่งนะคะสนใจ LINE @englishfitandfirm สำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะต้องขอตัวไป make some breakfast นะคะจะต้องไปทำสลัดกินก่อน What are you going to have for breakfastWhat are you having for breakfast next? Like, บอกครูส้มสิว่าจะกินอะไรดีเช้านี้หรือบางคนจะเรียกเป็นข้าวสายก็ได้นะคะข้าวสายภาษาอังกฤษเรียกว่า brunch เพราะเอา breakfast มาผสมกับ lunch คนที่กิน brunch นี่คุณจะไม่ไปกิน lunch อีกรอบหนึ่งนะคะไปกินทีเดียวอีกทีนึงก็คือ snack หรือว่า supper หรือ dinner ไปเลยนะคะเอาล่ะ What are you having for brunch? What are you having for brunch? Okay, what are your plans for today?What are your plans for the weekend? ทำอะไรบ้างลองเม้นบอกกันซิมีอะไรน่าสนใจมีแอคทิวิตี้น่าสนใจให้ทำหรือเปล่าในแอเรียของคุณนั้นนะคะส่วนแอเรียที่นี่ก็เป็นแอคทิวิตี้ปกติเช่นดูพระอาทิตย์ตกดินไปดำน้ำดูปลาอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับไลฟ์สาธิตครั้งนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันค่ะบาย